ท่านที่ปลูกมะละกอและได้กินเก็บกินผลผลิตได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ขาดหายไปนะคะไม่ติดดอกออกผลไม่ต่อเนื่องนะคะเว้นช่วงไปนานแล้วค่อยมาออกหรือเว้นช่วงไปนานออกมาผลเล็กนิดเดียวไม่โตเหมือนตอนแรกนะคะลูกไม่โตไม่ใหญ่ไม่สวยงามเหมือนตอนที่ให้ผลผลิตใหม่ๆนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาเหล่านี้มาเรียนรู้การปลูกมะละกอไปพร้อมๆกับอิ๋วนะคะวันนี้อิ๋วจะพาเพื่อนๆมาดูแลมะละกอในระยะที่2นะคะจากที่ให้ผลผลิตในตอนแรกแล้วขาดช่วงทิ้งช่วงไปเราจะจัดการมีวิธีการจัดการอย่างไรไปดูอิ๋วเตรียมอุปกรณ์กันค่ะก่อนอื่นอิ๋วมีต้นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้ตอนเกิดใหม่ๆลูกเตี้ยแทบจะติดดินเลยนะคะเป็นต้นเตี้ยนะคะเก็บผลผลิตลูกใหญ่มากใหญ่เท่าหัวเลยขายได้ส่วนมากอิ๋วจะนิยมเก็บลูกสุกไปขายนะคะลูกละสตาร์ทที่20-50บาทนะคะใหญ่มากค่ะลูกค้าแย่งกันเลยเพราะว่าต้นนี้จะเนื้อหนามากนะคะพอนี้อิ๋วทิ้งสวนไป2เดือนนะคะเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะคะไม่ได้ดูแลขาดการดูแลเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาแม่เขาสมบูรณ์แม่เขาพยายามที่อยากจะออกลูกมากๆนะคะแต่ว่าสารอาหารเขาได้รับไม่เพียงพอเพื่อนๆดูหาลูกโตลูกสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้นะคะออกมาเท่านี้ก็มีแต่จะสุกจะสุกอย่างเดียวไม่โตไม่ขยายไปกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อปัญหาแบบนี้มีหลายๆต้นด้วยกันเนื่องจากว่าเขาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะอิ๋วไม่ได้ให้ปุ๋ยเข้าต่อเนื่องเพื่อนดูค่ะเขาอยากจะออกมากต้นแม่เขาสมบูรณ์เห็นไหมคะใบไม่มีโรคมีภัยเลยลำต้นแข็งแรงค่ะเพราะว่าอิ๋วจัดการเขาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นอิ๋วกลัวหน้าฝนว่ากลัวเขาจะล้มนะคะดูแทบ4-5ต้นผ่านมาเนี่ยดูสิเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพยายามที่จะออกลูกออกผลมากๆแต่ว่าออกไม่ได้ออกโตมาไม่ได้บางทีก็ร่วงไปนะคะนี่อิ๋วจัดการถ้าใครติดตามในอิ๋วชวนปลูกนะคะจะทราบว่าอิ๋วแก้ไขปัญหายังไงนะคะคืออิ๋วจะทำเป็นคลองไส้ไก่2ข้างนะคะขุด2ข้างด้วยมือนะคะทำเป็นเนินๆขึ้นแล้วก็ปลูกเน้นเป็นปลูกมะละกอโดยเฉพาะนะคะปีก่อนๆ นี้ทำไม่สำเร็จเพราะว่าปลูกในที่ราบพอปลูกในที่ราบพอหน้าฝนมามะละกออิ๋วตายหมดเลยนะคะปีนี้อิ๋วทำสำเร็จนะคะเก็บไปได้รุ่นหนึ่งแล้วได้หลายตังค์แล้วด้วยนะคะเพื่อนๆมีแต่ลูกโตๆเก็บตอนสุกได้ราคาดีมากๆนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกในตอนแรกคือทิ้งเข้าไปอะค่ะทิ้งเข้าไปแล้วกลับมาอิ๋วเพิ่งกลับมาได้วัน2วันนี้นะคะมาดูสภาพเพื่อนๆดูน่าสงสารมากเขาอยากจะโตแต่เขาโตไม่ได้เพราะว่าสารอาหารเขาได้รับไม่เพียงพอนะคะขาดการดูแลขาดการใส่ปุ๋ยเพราะว่าตากระยายงานก็เยอะนะคะใส่ปุ๋ยให้ดูแลให้ไม่หวาดไม่ไหวนะคะนี่อิ๋วมาเกี่ยวยงเกี่ยวหญ้าออกนะคะจัดการเกี่ยวหญ้าออกนี่เพื่อนดูจะได้นึกภาพออกนะคะตรงนี้เป็นคลองนะคะอิ๋วขุดคลองเลี้ยงแหน่แดงไว้เลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะอันนี้ก็เป็นคลองคลองนี่อิ๋วตั้งใจว่าจะทำเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จแล้วก็เป็นคลองอันนี้ก็ตั้งใจจะทำเป็นสวนมะกอทั้งหมดเลยในส่วนทางนี้นะคะแต่ว่าในเริ่มแรกมันปลูกและบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงมะกอก็ได้ไม่เพียงพอค่ะก็เลยใส่เป็นพริกเป็นมะเขือแซมไปด้วยให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นผสมผสานกันไปนะคะทีนี้เกี่ยวหญ้าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆทำสวนผสมผสานแล้วก็ไม่ได้ใช้เคมีเหมือนอิ๋วนะคะเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกับอิ๋วเลยแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขุดคลองแบบนี้เพื่อนๆก็หน้าฝนนี้เน้นเลยว่าจะต้องทำเป็นนูนๆเอาดินมาใส่โคนต้นเขาให้เป็นหลังเต่านะคะไม่ให้น้ำขังไม่ให้น้ำแช่นะคะเพื่อนๆคือเวลาฝนตกให้นึกภาพว่าพอฝนตกลงมาให้เขาชะออกจากโคนในรัศมีขอบใบนะคะให้เขาช้าออกเลยไม่ให้คือข้างๆนี้ไม่ให้เปียกเลยค่ะให้แห้งไปเลยตกนิดตกหน่อยตกเยอะตกแยะก็ไม่ให้ขังไม่ให้แช่นะคะไหลออกเลย
มะกอเราจะอยู่รอดนะคะแล้วก็อยู่รอดได้หลายๆปีด้วยนะคะสมัยก่อนนี้ก็ชอบปลูกบนโพนเนาะบนโพนในที่เนินสูงๆอะค่ะนั่นแหละค่ะเราเรียนรู้หลักการเดียวกันค่ะวิธีการปลูกในส่วนของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่จะดูแลที่จะทำให้เขาออกลูกได้ต่อเนื่องนะคะต้นนี้ปลูกทีหลังเพื่อนๆมันเป็นตัวผู้เป็นกระเทยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีแรงออกลูกเพราะว่าน้ำไม่ถึงปุ๋ยไม่ถึงนะคะตรงนี้มันอยู่ใกล้ป่าไผ่รากไผ่จะเยอะสักหน่อยแล้วก็เวลารดน้ำสายยางอยู่ไม่ค่อยถึงนะคะต้นเขาก็เลยเป็นผอมแห้งอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้นี่ถ้าลูกออกมาก็ลูกก็จะไม่สมบูรณ์มากสวยก็ไม่สวยมากเท่ากับต้นที่มีลำต้นอ้วนๆใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมีลูกได้สมบูรณ์กว่านะคะอุปกรณ์นะคะอย่างเมื่อวานนี้อิวเข้าป่าไผ่อิวโกยเอาใบไผ่มาใช้แทนฟางฟางข้าวนะคะฟางข้าวนี่เราให้วัวให้ควายกินไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้มันหน้าฝนมันไม่ใช่ฤดูฟางข้าวแล้วนะคะเราจะใช้ใบไผ่ในป่าไผ่แทนนะคะอิวโกยมาใส่กระสอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปุ๋ยเคมีเสริมด้วยนะคะเคมีใช้อยู่ประจำตัวนี้ก็คือสูตร15 15 15สูตรคือสูตรเสมอนั่นแหละเพื่อนๆไม่ต้องไปหาสูตรที่แบบแพงๆตัวท้ายสูงๆอะไรเงี้ยถ้าหายากหาลำบากมันโลละหลายตังค์เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปนั่นนะคะก็ใช้แค่15 15 3ตัวก็พอหรือถ้าง่ายหน่อยก็16 16 3ตัวก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ไปอยู่ไปซื้อที่สหกรณ์เขาขายปลีกมาโลละ25บาทนะคะอันนี้อยู่จะใช้ได้ทั้งกับพริกกับมะเขือนะคะสูตรนี้คือบอกกับมะละกอนี่เพื่อนๆเอาไปใช้กับพริกกับมะเขืออะไรอย่างอื่นที่ออกลูกออกผลน่ะได้เลยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นอันนี้ไปโกยมาจากคอกวัวนะคะคอกวัวคอกควายมาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกันนี้เตรียมลำต้นให้พร้อมก็คือดายหญ้าถอนหญ้าเกี่ยวหญ้าที่โคนออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อว่าเวลาเราคุมโคนก็จะได้ง่ายหน่อยนะคะทีนี้อิวจะใช้โรยด้วยปุ๋ยเคมีก่อนนะคะอันนี้มะละกอของอิวนี่เขาอายุกับปีแล้วนะคะคือออกลูกไปชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะไปชุดที่สองใส่ปุ๋ยเคมีเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะประมาณสองกำมืออันนี้คือหยิบก็คือตีประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆโรยไปก่อนโรยตามไม่ต้องโรยชิดลำต้นนะคะใส่เส้นรอบใบค่ะเพื่อนนี่ใบรัศมีใบเขาถึงไหนรอบวงใบถึงไหนโรยไปเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปชิดโคนนะคะสาเหตุที่ต้องโรยลงไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีการพรวนดินนะคะเพื่อนๆสูตรของหิวจะไม่มีการพรวนดินนะคะหิวจะใช้โรยปุ๋ยเคมีลงไปก่อนแล้วก็จะใช้ปุ๋ยคอกทับแล้วก็ใบไม้แห้งทับอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ทำอย่างนี้เพราะว่าบางทีปุ๋ยเคมีบางทีเราโรยอะไรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไว้ด้านบนเนี่ยบางทีไก่หลุดรอดมาก็เขี่ยกุ้ยกระจายหรือเวลาเรารดน้ำเคมีก็กระจายแล้วก็บางทีสารในปุ๋ยเคมีค่ะบางตัวเขาจะมีฤทธิ์ที่แบบว่าละลายหายไปกับอากาศได้นะคะเพราะฉะนั้นอิ๋วจะใช้เป็นอันแรกแล้วก็เอาปุ๋ยคอกทับเอาใบไม้ทับอีกทีหนึ่งเวลาโรยรดน้ำมันก็จะสตาร์ทเขาอยู่ตรงนี้ไม่เคลื่อนกระจายไปไหนไม่ลอยหนีหายไปไหนค่ะอันนี้ก็คือใช้ได้กรณีที่เราไม่ต้องได้ขุดหรือพรวนดินนะคะทำแบบง่ายๆเลยเพื่อนปุ๋ยคอกอยู่จะใช้เยอะหน่อยเพื่อนๆถ้ามีปุ๋ยขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่อะค่ะใส่ไปอย่างนี้ค่ะตามเส้นรอบวงใบอะค่ะเพราะว่ารากเขาออกหากินตามเส้นขอบใบเขาอะค่ะใบเขาถึงไหนร่มใบเขาถึงไหนรากเขาก็ไปถึงนั้นนะคะอันนี้รอบๆ อยู่ก็ปลูกชะอมมะเขือแล้วก็ด้วยนะคะอันนี้ขาดการดูแล2เดือนทุกอย่างทั้งมะเขือทั้งพริกอิ๋วไม่ตายก็ขอบคุณมากเลยเพราะว่าทิ้งไปนานของพวกนี้ทิ้งนานไม่ได้นะคะเพื่อนๆทำเกษตร
ผสมผสานทำเกษตรพวกที่เราไม่ได้เร่งเคมีอะไรมากมายเพื่อนๆจะทิ้งเขาไม่ได้นะคะสูตรของอิ๋วเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์เพื่อนๆจะมีผลผลิตเก็บอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าละเลยไปอย่างนี้น่ะถึง2เดือนอย่างนี้มะละกอก็ไม่ตายก็อยู่อย่างนี้แหละได้ลูกเท่าไข่ไก่ไข่เป็ดนี่เองนะคะปอดพ่อใส่ปุ๋ยคอกได้แล้วก็ก็จะเอาใบไผ่คุมนะคะใบไผ่เขายังมีเยอะไปกวาดมาเพื่อนๆไม่ใช่ใบไผ่อย่างเดียวก็ได้ใบไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะใบไม้แห้งอะเอามาคุมอย่างนี้รักษาความชื้นแต่ไม่ต้องเอาไปชีดโคนนะคะเพราะว่ามะกอหน้าฝนเนี่ยถ้าชื้นมากเกินไปก็จะไม่เป็นผลดีมากนักนะคะนี่ปิดปุ๋ยเคมีไปเลยอันนี้ถ้าวันนี้อากาศครึ้มๆหรือพื้นมันชื้นอยู่แล้วถึงอิ๋วจะไม่รดน้ำวันในวันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเราทำงานมันเยอะวันนี้รดน้ำไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอิ๋วเอาปุ๋ยคอกทับปุ๋ยเคมีไว้แล้วนะคะเอาใบไม้ทับแล้วด้วยไม่เป็นไรมันไม่ลอยไปกับอากาศแน่เราไม่ต้องเหนื่อยค่ะเพื่อนๆใส่หนาๆแล้วพวกหญ้าพวกอะไรมันจะไม่ขึ้นนะคะนี่เราก็จะไม่มีหญ้ามาแย่งอาหารนะคะก็ได้อย่างนี้เสร็จไม่มีคนถือกล้องขอถ่ายภาพสั่นไปแล้วทีนี้ก็จะเอาขี้วัวทับอีกทีจากนั้นเพื่อนๆก็รดน้ำตามปกติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแค่ต้น2ต้นทำดีๆเนี่ยลูกจะกินไม่หมาดไม่ไหวเลยจะไม่ขาดช่วงนะคะนี่แต่งชะอมแต่งอะไรไว้เนี่ยให้เขากินไปด้วยกันเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วอิ๋วก็จะไปเกี่ยวหญ้าต่อนะคะเพื่อนๆดูสภาพนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอิ๋วจะทำแบบนี้ทุกต้นเลยแล้วเดี๋ยวพอลูกเขาโตเขาสวยแล้วอิ๋วจะมาถ่ายทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆดูสภาพว่าอิ๋วจะต้องเหนื่อยแค่ไหนดูหญ้าอันนี้โรยขี้ไก่ไปไว้แล้วอันนี้ฮอลแลนด์อย่างดีลูกสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพอเราได้ปุ๋ยไม่พอถ้าไม่มาให้ปุ๋ยเนี่ยลูกก็จะอยู่โตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะสุกละก็จะไม่ได้เรื่องไม่ขายไม่ได้แล้วนะคะนี่ดูเกี่ยวมือค่ะเพราะว่าเราใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ได้เพราะว่าเราเอาหญ้าไปเลี้ยงสัตว์นะคะโอเคสำหรับการฟื้นฟูพืชจำพวกมะกอหรือพืชผักตัวอื่นนะคะที่เราทิ้งไปนานๆน่ะก็จะเป็นสภาพนี้นะคะพวกมะเขือกับพริกเดี๋ยวอิ๋วขอเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวอิ๋วจะมามันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะเหนื่อยหน่อยวันนี้ออกแรงมากอากาศมันดีค่ะครึ้มทั้งวันเลยทำงานเพลินเลยวันนี้ไม่ได้แดดเลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็หอบหอบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ